สำหรับใครที่เล่นเกมแล้วรู้สึกว่าฟาร์มเราไม่ได้เร็วขึ้น ผมขอแนะนำเพจ JBC Shop และบริการฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคโนโรบอทตีฟวันพีทแมสตี้โรกูบ็อกพีทวันพีทโอเพนซีอย่าลืมไปใช้บริการด้วยรหัสใส่โค้ดด้วยนะเรชี่บักเว็บบริการเติมโรบักเลท 4-6 สามารถใช้บริการได้ที่richiebug.com สามารถมาสมัครสมาชิกและเติมโรบักได้เลยซันชายช็อปเพจเติมโรบักเลท 4-6 รับทั้งทูมันนี่และทูวอลเล็ตสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเรดเดมอนนั่นเองแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเกมนินจารีเจนนะครับผมก็สำหรับเกมนี้เนาะก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาก็เขียนเลยพูดสอนนินจาสึกเปิดตำนานนินจาประมาณนั้นนะครับผมก็จะเป็นการบอกการอัปเดตครั้งใหม่นะครับผมก็คือภายในอาทิตย์นี้นะหรือว่าสุดสัปดาห์นี้จะคูณ2นินจาสึกจะคูณ2จนกว่าจะถึงวันจันทร์นะครับผมก็คือถ้าวันจันทร์เนี่ยคูณ2นินจาสึกก็จะโดนเราออกไปนั่นเองแล้วก็ทำการมีเกาะใหม่เข้ามาซึ่งน้อยคนที่จะผ่านเกาะไปได้ก็คือการเคลื่อนอะไรเนี่ยการเคลื่อนที่และระเบิดคือไงคือก้อนเมฆสามารถขยับได้แล้วก็สามารถระเบิดได้ใช่ป่ะ oh, คือมันจะมีเกาะที่ก้อนเมฆขยับได้อย่างเดียวเกาะที่ก้อนเมฆระเบิดได้แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบขยับได้แล้วก็ระเบิดได้อีกด้วย ต่อไปก็เป็นศิลปะการต่อสู้เพิ่มมา15แพลตฟอร์มอันนี้ผมไม่มั่นใจนะศิลปะเพิ่มมา15ก็คืออันนี้ไม่มั่นใจนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีนึง okay. อันนี้ก็เป็นการระเบิดชูริเคนดาวกระจายป่ะอันนี้น่าจะเป็นดาวกระจายนะครับผมสำหรับเจ้าตรงชูริเคนนะครับผมสำหรับจุดต่อไปก็จะเป็นคริสตัลสัตว์เลี้ยงใหม่ก็จะเป็นชื่อว่าทันเดอร์คริสตัลก็จะเป็นไข่ใหม่ที่อยู่บนเกาะใหม่นั่นเองอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเพราะเรายังไม่ทันได้เข้าไปในเกมเลยต่อไปก็เป็นทันเดอร์เชคก็จะเป็นพวกไข่ใหม่แหละอยู่บนเกาะพายุฟ้าฝนคะนองประมาณนั้นเนาะต่อไปก็จะมีเข็มขัดใหม่อันนี้ไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะว่าผมมีอินฟินิตี้นั่นเองต่อไปก็ระดับใหม่อันนี้น่าจะเป็นแรงใหม่นั่นเองทักษะใหม่ๆอันนี้น่าจะเป็นทักษะกับอันดับนี้ไม่มั่นใจว่าอันไหนดาบอันไหนอาวุธอะไรปานนี้เนาะเกมพาร์ทเพิ่มความจุ200กองแล้วก็เกมพาร์ทช่องบวก2เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากบวก2 wow. ตัวก็คือสามารถใส่สัญญาณเพิ่มได้อีก2ตัวต่อไปก็วิเจคิสตันได้หายไปแล้วก็คือไข่ที่เป็นตัวลิมิเต็ดได้หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเนาะโอเคมางั้นเดี๋ยวเราขอมาทำการดูที่ตรงเกมพาร์ทก่อนเลยดีกว่าสำหรับตรงเกมพาร์ทนะครับผมก็จะมีเจ้าเกมพาร์ทมาเพิ่มนะครับผมเป็น2อย่างเลยก็คือเกมพาร์ทความจุบวก200แล้วก็สล็อตบวก2นะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมมองไว้นะว่าผมอยากจะซื้อจริงๆก็คือเจ้าความจุกับเจ้าสล็อตบวก2นี่แหละคืออันอื่นอ่ะคือเนี่ยตอนที่ผมซื้อมันจะแค่บวกแค่60เองนะมันก็ถือว่าแพงเนาะงั้นเดี๋ยวเราจัดกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับเกมพาร์ทเนาะซื้อไปก็ทำการกดซื้อไปนะครับผมบวก2สัตว์เลี้ยงไปโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปในเกมเลยดีกว่าว่ามีการอัปเดตอะไรต่างๆนะครับผมเข้าไปในเกมเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ทำการฟาร์มไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมจริงๆเราไม่ได้มาฟาร์มอะไรเพิ่มเติมเลยนะแต่ว่าคือแมปแบบนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่แค่ประมาณนี้เท่านั้นก็เป็นสัตว์เลี้ยงของรอบที่แล้วเลยแล้วก็สำหรับเนี่ยผมก็ได้เตรียมเจ้าอันนี้มันเรียกว่าอะไรว่าเจ้าฉีป่ะผมได้เตรียมฉีไว้อยู่ที่ 16.2 บีนั่นเองถือว่าค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเลยแล้วก็ได้เตรียมเงินไว้ซึ่งเราขอมาดูก่อนเลยดีกว่าว่าเจ้าแบบคลาสใหม่หรืออะไรต่างๆนี้มันจะเป็นเท่าไหร่เนาะ okay. ก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สำหรับดาบกับเจ้าเบลเนี่ยจะดูไม่ได้นี่เราลองมาดูที่แรงนะครับผมเพราะดาบกับเบลต้องขึ้นเกาะก่อนโอเคส่วนแรงนี่จะมี Dragon Master โอ้โหคูณ850ถือว่าเยอะเป็นพิเศษเลยอุ้ยแต่ว่าตรงนี้มันใช้โอ้โห350 OC ถือว่าเยอะนะตอนนี้ผมมีแค่ 1.74 OC เองเราต้องหาสัตว์เลี้ยงใหม่ให้ได้นั่นเองแล้วตรงสกิลนี้น่าจะมีใหม่ด้วยใช่ปะเนี่ยอุ้ยสกิลน่าจะมีใหม่นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็น่าจะมีใหม่เหมือนกันเอาอันนี้เพิ่มโอ้50 B เหรออุ้ยใช้เยอะมากนะใช้เยอะมากโอเคก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยดีกว่าซึ่งสำหรับตรงส่วนเจ้าตรงหน้าแรกไอ้ตรงเรียกว่าไอ้ตรงสปาวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวเราจะทำการไปดูดีกว่าว่าก้อนเมฆที่แบบมีการที่แบบเคลื่อนที่และระเบิดจะเป็นยังไงโอเคกดไปอันนี้ก็ขึ้นมาข้างบนก่อนเนาะโอเคพอผมขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็เอ้ยเดี๋ยวมันมีอันนี้ผมเก็บไว้เผื่อผมสุ่มได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เนาะเพราะว่าเราอยากจะสุ่มให้ดูเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าโอ้โห
โอ้วัดฟังตัวใจโอเคอันนี้คืออันนี้คือที่เราต้องขึ้นไปใช่ปะอันนี้คือก้อนเมฆสีฟ้าปกตินะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าก้อนเมฆพวกนี้มีระเบิดหมดไหมอุ้ย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 ท่านผู้ชมโอ้โหเปิดมาอันแรกก็มีระเบิดเลยว่ะคือทั้งหมดนี้มีทั้งระเบิดแสดงว่าอันที่มันขยับมันก็มีระเบิดเหมือนกันนั่นเองโหอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมค่อนข้างปิงอ่ะทุกท่านผมค่อนข้างปิงเลยตอนนี้คือผมไม่รู้นะว่าผมจะไปเหยียบพวกก้อนเมฆที่อุ้ยเอ้ากระโดดหมดเอ้าเมื่อกี้ผมลงถึงแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่ได้คือทั้งขยับแล้วก็ระเบิดด้วยอันนี้ยากมากอันนี้ยากมากโอเคยากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแล้วก็บวกกับที่ว่าผมปิงนั่นเองอันนี้ไม่รู้นะว่าภายใน EP นี้ผมจะสามารถสุ่มได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่หรือเปล่าคืออันนี้เป็น EP แรกกับการที่ผมมาทำแบบนี้เองคือผมเห็นคนขอมาเยอะแล้วแต่ว่าตอนแต่ก่อนคือไม่ค่อยว่างเล่นแล้วก็ตอนที่ไปเล่นก็เวลตันแล้วไงเลยไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมโอเคอุ้ยดูสั้นตัวผมมันเอ้ามันไม่ขึ้นว่าเหยียบอ่ะเมื่อกี้โอ้โหอะไรวะถ้าไม่ติดที่ว่ามันระเบิดนะมันจะง่ายกว่านี้เยอะเลยโอเคคือถ้าขยับเฉยๆผมว่ามันง่ายแต่พอมีระเบิดเข้ามายากมากโอ้โหระเบิดแล้วแม่งตัวเราแม่งต้องกระเด็นตกลงมาแบบนี้นโอเคก็เมฆถือว่าอุ้ยขยับเร็วอุ้ยท่านผู้ชมตัวผมยังไม่ทันได้เหยียบก้อนเมฆเลยขึ้นถือไหม oh, อุ้ยเอ้าเฮ้ยตัวผมมันไม่เหยียบเมฆอ้าวเฮ้ยตัวผมมันไม่เหยียบเมฆเฉยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดคลิปไปตอนที่ขึ้นไปข้างบนได้เลยดีกว่าเนาะโอเคครับถ้าผมตอนนี้ก็ได้ทำการขึ้นมาบนก้อนเมฆก็สุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็ทันเดอร์และสิยานี่แหละคือเกาะนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะยากเลยเพราะว่ามันมีพวกแบบการบั๊กกระโดดแบบเหยียบก้อนเมฆแล้วมันไม่ติดนะครับผมโอเคโอเคเรามาดูที่อัปเกรดสกิลกันดีกว่าสำหรับตรงอัปเกรดสกิลนะครับผมก็ได้ทำการเพิ่มอะไรเนี่ย movement speed นะครับผมโอ้โห10 p movement speed 30% โอเค movement speed 20เอ้ย34 movement speed อีก40อ้าวซื้อไม่ได้งั้นอันนี้ผมขอเดานะอยู่ที่50 movement speed นะอันเนี้ยสำหรับเนี้ยคือ movement speed นี้คือการวิ่งเร็วใช่ปะเออเนี่ยเออตัวเรามันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมตัวเรามันจะวิ่งเร็วขึ้นโอเคโอเคส่วนตรงกล่องนี้นะครับผมก็จะได้ทับอันนี้คือผมได้61โซนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเรามันไม่ได้เพิ่มโซไงเนี่ยก็ได้โซตรงนี้มาไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคเรามาดูที่ตรงไอเทมกันดีกว่าโอ้ยเงินผมน่าจะมีซื้อไม่พอนะอยู่2อันนี้เองโอเคอ๋อน่าจะพอไหวนะก็เป็นโอ้ยนี่นินจาฟอร์มนี่คืออะไรอ่ะมันเปลี่ยนอาวุธเหรอโอ้ยมันเปลี่ยนเป็นต่อยเตะแทนเปลี่ยนเป็นต่อยเตะแทนนะผมโอเคมันเราจะ buy all เลยดีกว่าโอเคซื้อโอ้โหยังเหลือเยอะอยู่นะนี่เป็นอะไร Hunter Form เป็นการต่อยเตะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าได้เจ้านินจิสึค่อนข้างเยอะเป็นที่พิเศษเลยโอเคต่อไปแรงที่เราดูแล้วต่อไปเราจะมาดูที่ไข่กันดีกว่าอุ้ยไข่นะครับผมก็จะมีเจ้า Elite 5% Mini Legend Mini Legend เหรอเดี๋ยวจะคล้ายๆกับตัวที่ผมมีปะอันนี้มันมินิเซนเซอันนี้มันมินิเซนเซนะครับผมอ๋อคนละตัวกันเนาะแต่ว่าการที่เราจะได้ระดับสุดท้ายนี่ก็ค่อนข้างยากเลยนะแต่ตอนนี้คือผมใส่สัตว์เลี้ยงได้ทั้งหมด8ตัวเลยทีเดียวเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่เพิ่มเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกดที่ตัวคิวเป็นการออโต้เลยดีกว่าว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวแรร์หรือเปล่าคืออยากจะได้อีลิตตัวมินิลิเจนมานะครับผมเพราะว่าตัวสุดท้ายย่อมดีเสมอโอเคกดอุ้ยครั้งหนึ่งได้ใช้ต้อง8ร้านเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรตัวอีไปไอตัวคิวไปอ๋อตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคโอเคเอาพวกตัวแบบระดับอีลิทมาอ้าวโอเมก้าโอเคโอเมก้าถือว่าไม่แย่นะเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งนะอันนี้ไม่มีอีลิทปะไม่มีอีลิทอยู่มีอีลิทอยู่นี่ตัวนี้อีลิทตัวนี้เป็นโอเมก้าตัวที่เหลือก็เป็นพวกอีลิทนะครับผมประมาณนั้นโอเคคือไม่รู้นะว่าภายในคลิปนี้เราจะได้ตัวใหม่อุ้ยแมวไม่ใช่มันต้องมินิรีเจนอ่ะมันเป็นตัวอิริทที่ค่อนข้างโหดนะมินิรีเจนตัวนี้ก็อิริทเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คสเตตของแต่ละตัวอีกทีนะครับผมโอเคโอเคอุ้ยตัวนี้สวยนะโอ้อิริทโอเคแล้วเราจะมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเราได้ตัวอะไรบ้างว่าตัวนี้โอเมก้าโอเคคือตอนนี้ตัวที่ผมตั้งเป้าไว้อยู่ที่มินิรีเจนโอ้โหมินิรีเจนไม่ดรอปเลยนะผม 3% นี่ดรอปยากมากๆโอเค
3% นี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมที่มันจะดรอปออกมาโอ้โหจังหวะนี้ก็ทำการแบบเปิดออโต้อย่างเดียวเลยโอ้โหอีดิตอันนี้มันโกลเด้นสปิริตคิตตี้โอเคนะท่านผู้ชมมารอลุ้นนะครับผมว่าเราจะได้มินิรีเจนต์ตอนไหนอยากได้มินิรีเจนต์เร็วๆนะครับผมเราจะได้แบบทำการแบบมาดูคัสเซตของมันดีขนาดไหนโอเคได้อีแต่ว่าจริงๆอีดิตตัวอื่นก็น่าจะไม่แย่น่าจะดีเหมือนกันนะโอเคโอเค running อะไรวะ racing riding dragon omega โอเคไม่เอาเนาะเออทำไมมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเกลือเป็นพิเศษเลยโอ้ท่านผู้ชมอีลิทตัว mini regen ไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยเป็นตัวที่ผมแบบค่อนข้างสนใจนะเพราะแม่งเป็นตัวสุดท้ายแหละเลยน่าจะใช้ฟาร์มได้โอเคต้องมาแล้วโอ้โหไม่มาว่ะอะไรกันนี่ horizon ต้องมาแล้วโอ้ยท่านผู้ชมคือเฮ้ยออกยากนะวิ่งมันออกค่อนข้างยากเลยมันออกค่อนข้างยากเลยโอ้ผมว่าท่านผู้ชมน่าจะค่อนข้างที่จะเบื่อนะครับผมกับการที่เราต้องมาสุ่มอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเตตตัวที่มีก่อนเลยดีกว่าแล้วเราจะไปตัดคลิปไปตอนที่เราเจอเลยเนาะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้โอ้โหก็บอกเจ้าคูณ120คอยแล้วก็คูณ120ชินั่นเองนะครับผมถือว่าค่อนข้างเยอะเลยเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันคูณเป็นพันก็จริงนะครับผมแต่ถ้าเป็นร่างแรกอะไรของมันเนี่ยก็น่าจะพอกันนะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะอันนี้คูณ120อันนี้คูณอ๋อมันมีค่านินจิสึอันนี้คูณ12นินจิสึเลยเนี่ยอุ้ยถือว่าเยอะนะโอเคผมยังไม่มีตัวไหนนะที่จะสามารถไอ้ตัวนี้มีตัวหนึ่งนะที่อีโวได้เราดูสเตตเลยดีกว่าโอเคไหนวะตัวที่อีโวตัวนี้คุณอยู่ที่200นะครับผมคือต่อไปก็เป็นขั้นนี้แล้วก็จะมีขั้นหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นโอ้โหแต่ผมว่านะสำหรับพวกนี้นะก็ถือว่าดีนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากจนเกินไปนะครับผมก็ไม่ได้ดีมากจนเกินไปเราต้องรอได้มินิรีเจนนะถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเนาะนะครับผมโอเคเราขออนุญาตตัดไปตอนที่ได้มินิรีเจนเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เจ้ามินิรีเจนมาแล้วโอ้โหสเตตแรกอยู่ที่คูณเป็นคูณ50 2อย่างนะครับผมแต่ว่าเรามาสังเกตตรงเจ้านินจิสึกันดูสิคูณอยู่ที่100นะครับผม wow. เปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงผมเดี๋ยวรอดูสัตว์เลี้ยงผมสัตว์เลี้ยงผมคูณ 1,500 นะแต่ว่ามันคือมันเป็นระดับสุดท้ายใช่ป่ะแต่เจ้าตัวนี้นะเป็นแค่ระดับแรกแต่คูณมาที่100แล้วซึ่งหายากมากดูดิผมได้แค่ตัวเดียวเองถือว่าได้ค่อนข้างยากต่อไปเรามาดูที่เจ้าตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องดูที่เจ้าตัวอะไรดีที่เป็นตัวระดับที่2นี่จําไม่ได้นะแมวโอเคเรามาดูที่แมวกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเช็คไปที่แมวแล้วเราอีโวโอเคเราได้แมวร่างอีโวแล้วเนาะในบาแมวเราจะนี่แมวร่างอีโวโอ้โหคูณอยู่ที่360ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะ wow. โอเคแล้วก็เป็นเจ้าตัวอื่นปกตินะครับผมเจ้าตัวอื่นนี้ผมไม่มั่นใจอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่เดี๋ยวดูให้หมดโอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะนะอุ้ยแต่ละตัวมันถือว่าเยอะมากเลยนะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราขออนุญาตทำการอีโวให้ครบทุกตัวกันเลยดีกว่าโอเคอีโวให้หมดเลยโอเคนะครับผมขออนุญาตทำการอีโวก่อนแล้วกันปึ๊บโอเคนะครับผมโอเคโอเคมีเจ้ามินิเซนเซ่ไม่ใช่มินิเซนเซ่ดิมินิรีเจนที่ผมยังอีโวไม่ได้นั่นเองเจ้าตัวนี้มี3ตัวเอ้ยมี4ตัวใช่ป่ะโอเคขายแค่ตัวเดียวเนาะจะได้ดูอีกขั้นหนึ่งของมันโอเคก็ถือว่าเจ้าแพ็คใหม่เนี่ยเป็นแบบพวกสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างจะ OP เป็นพิเศษเลยนะครับ okay. ผมก็สำหรับแมมนี้ก็ถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ดูอีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สุ่มไปจนได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราอาจจะได้ทำเป็นร่างต่อไปของมันมาให้ดูนั่นเองสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ see you again แล้วเจอกันนะครับผม